นักข่าว US News รายงานการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2020โดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้อันดับที่1ของโลกส่วนประเทศญี่ปุ่นได้อันดับ1ของทวีปเอเชียส่วนประเทศไทยของเราได้อันดับที่26ของโลกและคิดเป็นอันดับที่7ของทวีปเอเชียโดยการจัดอันดับเป็นผลจากการสำรวจ 200,000 ตัวอย่างจาก65ประเทศด้วยคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพประชากรอิทธิพลทางวัฒนธรรมความบันเทิงการเริ่มต้นธุรกิจและคุณภาพชีวิตประชากรเป็นต้นโดยถ้านับเฉพาะทวีปเอเชียนะครับอันดับ1ได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2ประเทศจีนอันดับ3ประเทศสิงคโปร์อันดับ4ประเทศเกาหลีใต้อันดับ5ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันดับ6ประเทศอินเดียและอันดับ7ประเทศไทยส่วนการจัดอันดับของโลกนะครับประเทศที่ได้อันดับ1ได้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันดับ2ประเทศแคนาดาอันดับ3ประเทศญี่ปุ่นอันดับ4ประเทศเยอรมันอันดับ5ประเทศออสเตรเลียอันดับ6สหราชอาณาจักรอันดับ7ประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ8ประเทศสวีเดนอันดับ9ประเทศเนเธอร์แลนด์และอันดับ10ประเทศนอร์เวย์โดยมีประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่26ของโลกขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัลฟีเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ